ิด6พ่อปู่แม่ย่าดีใจที่กำลังจะมีหลานท้องเหรอท้องเหรอโมเมนต์บอกข่าวดีให้รับรู้ทำเอายิ้มแก้มปรีกั้นน้ำตาไม่อยู่สุขล้นเกินต้านไปดูกันเลยค่ะคนที่6แม่ภาวินีพ่อวิรัตพ่อแม่ของเสียโบ๊ทณัฐเดชดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่โมเมนต์ที่พาฟ้าลูกสะใภ้เอากล่องของขวัญมาเซอร์ไพรส์ท่านทั้งสองก่อนจะเฉลยว่าตั้งท้องแล้วทำเอาคุณแม่ถึงกับตะโกนลั่นท้องเหรอท้องเหรอลุกขึ้นกระโดดกันเลยทีเดียวด้านคุณพ่อก็ยิ้มกว้างมากบอกรอคอยกันมาอย่างยาวนานในที่สุดหลานน้อยก็มาเกิดแล้วเป็นเบบี้ปีมังกรสมดังใจหมายเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอากงอาม่าตื่นเต้นกว่าใครจริงๆค่ะคนที่5แม่เปิ้ลแม่ของแจ็คแฟนฉันปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่แม่เปิ้ลเฮงจริงๆได้เห็นลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝาแถมยังได้สมาชิกครอบครัวมาเพิ่มทั้งลูกสะใภ้และหลานมาพร้อมๆกันทำเอาคุณแม่สุขรนหน้าชื่นตาบานกันเลยบอกดีใจมากตอนรอลุ้นเฉลยเพศหลานในงานแต่งพร้อมกับแขกคนอื่นๆคุณย่าก็ตื่นเต้นไม่เบาได้หลานชายสมตามที่ตั้งใจเอาไว้เท่านั้นไม่พอแม่เปิ้ลก็ยังได้เงินจากแจ็คอีก 200,000 บาทแฮปปี้ที่สุดในงานก็แม่เปิ้ลนี่แหละค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยก็คือจะออกมาทั้งเพศไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายคือแม่บอกว่าขอตังค์เหมือนเดิมครับแม่เราจะได้เงินค่ะถ้าเป็นผู้ชายได้ 200,000 ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงได้แสนเดียวแม่ก็จะรอค่ะครับโอเคคนที่4แม่รัชดาแม่ของแดนวรเวทหลังจากแยมลูกชายว่าอยากจะอุ้มหลานมานานหลายปีในที่สุดแพตตี้ยังสุมารินก็ตั้งครรภ์เป็นที่เรียบร้อยทำเอาคุณย่าสมหวังเตรียมรออุ้มหลานแล้วแถมยังโชคดี2ชั้นเพราะเบบี้น้อยไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่ยังมาแบบแพ็คคู่ได้ลูกแฝดอีกด้วยจ้าพัฒนาการของเจ้าถั่วน้อยทั้ง2คนเติบโตสมวัยมองเห็นแขนขาเริ่มแดนดุกดิกกันได้แล้วด้วยขณะที่คุณย่ายายออนไลน์อย่างเราๆก็รอรุ้นความน่ารักของเต้าแฝดวนไปค่ะคนที่3แม่โอธนพรคุณแม่ของโตศักดิ์สิทธิ์ถึงแม้โตและน้องไบจะยังไม่มีทายาทมาให้คุณย่าโอแต่ฝั่งของพี่เต๋และภรรยามีแล้วจ้าวินาทีที่พี่เต๋นำข่าวดีมาบอกคุณแม่ทำเอาแม่โอกรีดลั่นสุดเสียงไปเลยดีใจเหมือนจับฉลากได้รางวัลชิ้นใหญ่ขณะที่คุณพ่อนครก็ดีใจจนสตันไปเลยด้านโตและน้องไบก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เรียกได้ว่าปฏิกิริยาของทุกคนในครอบครัวเต็มไปด้วยความยินดีคนที่2พ่อนพพรแม่ดลพรพ่อแม่ของดีเจพุทธเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่กว่าจะมีทายาทเข้ามาเติมเต็มพอได้เลื่อนขั้นเป็นปู่ย่า ก็สร้างความดีใจเป็นอย่างยิ่งตอนที่จุ๋ยพาลูกน้อยไปเที่ยวไร่หมาเมินคุณปู่คุณย่า ก็คอยดูแลประคบประงมเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับฝั่งของคุณตาคุณยายที่เห่อหลานไม่แพ้กันได้เจอครั้งแรกคุณตาก็หอมท้องของจุ๋ยในทันทียิ่งตอนนี้น้องพีเจกำลังน่ารักน่าหลงอีกด้วยเป็นแก้วตายาใจของคนสูงวัยเลยทีเดียวค่ะคนที่1พ่อแม่ของเซบาสเตียนลีสามีดิวอลิสลาคงไม่ต้องบอกว่าดีใจขนาดไหนที่จะมีหลานน้อยเข้ามาเป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในบ้านเพราะทุกวันนี้คุณปู่กับคุณย่ายังไม่หายเห่อน้องไซรัสกันเลยตั้งแต่ที่ดิวตั้งท้องปู่ย่าก็เฝ้ารอวินาทีจะได้เห็นหน้าหลานตอนคลอดใหม่ๆยังอยู่เมืองไทยเซฟส่งรูปไซรัสไปให้ดูเอาเป็นว่าปู่กับย่าก็ให้จนแบบว่าเซฟไม่อยากส่งลูกเข้ากรุ๊ปแล้วอะปู่ย่าก็แข่งกันเปไม่หยุดจนย้ายไปอยู่ไต้หวันทั้งสองท่านก็มาช่วยกันเลี้ยงหลานแบ่งเบาดิวไปได้เยอะเลยเวลาอยู่กับไซรัสรอยยิ้มของปู่ย่าก็ดูมีความสุขแววตาอบอุ่นมากค่ะ